ดีไซน์บอสเนี่ยก็เป็นงานที่บอสเนี่ยได้มีการร่วมมือกับทางมิเมวายแล้วก็ทางบอสออฟฟิเชียลนะครับก็คือบ้านเบสของบอสเนี่ยครับผมจะทำขึ้นเพื่อแบบจะถ่ายรูปเพื่อนำมาประมูลครับผมแล้วก็นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปทำบุญครับผมล้อเล่น24ครับผมรู้สึกพร้อมแล้วครับเป็นยังไงบ้างวันเกิดก็รู้สึกดีใจมากวันนี้แบบหลายๆอย่างที่ทุกๆคนทำให้แบบเราเนาะตั้งแต่แบบแกลเลอรี่แล้วก็ของขวัญด้านหน้าแล้วก็ความรักทุกคนมาด้วยวันนี้ก็แบบดีใจมากเลยครับผมว่าเพราะวันเกิดปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับปีที่แล้ววันเกิดผมมีพี่ๆแฟนคลับพี่ชอตตี้อยู่ประมาณสัก20คนนี่แหละ10 20 30คนประมาณนี้ครับผมปีที่แล้วก็จัดเล็กๆอบอุ่นปีนี้ก็อยากจัดอบอุ่นเหมือนกันนี่ก็น่าจะพยายามอบอุ่นที่สุดแล้วครับอยากเจอทุกคนครับผมอยากให้บอสพูดขอบคุณพี่ๆแฟนคลับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณชอตตี้บอสทุกคนนะครับขอบคุณที่นะครับทุกคนที่อยู่กับผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอยู่กับผมจนมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ยังซัพพอร์ตบอสนะครับผมก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีครับแล้วก็จะมอบความสุขให้คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากประมูลภาพแล้วเนี่ยในงาน Be The Boss World ก็จะมีประมูลของใช้ส่วนตัวครับผมเช่นของรักของที่มีความหมายกับผมอะไรเงี้ยครับผมก็จะมาประมูลด้วยไว้ให้แบบคนที่เรื่องไงอ่ะให้กับแฟนๆที่สนใจอะไรเงี้ยสะสมแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกันงั้นแน่ให้พอดูตัวอย่างของขวัญกับที่นำมาประมูลว่าที่กับเล่าฟังหน่อยว่าทำไมถึงเลือกชื่อนี้มาเป็นรูปเหมือนกันครับผมเป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปที่เป็นผมในตอนเด็กที่แบบเป็นเบบี๋เลยแล้วก็คือมันเป็นรูปที่ตั้งไว้ตั้งแต่แบบสมัยไหนแล้วเนี้ยแล้วรูปมันน่ารักมากผมรู้สึกว่ารูปนี้มันแบบมันน่ารักอ่ะก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจแล้วก็มีความหมายสำหรับนอกจากนี้มีเตรียมอะไรมาให้แฟนๆบ้างที่มารอนอกจากเราจะได้ทำบุญร่วมกันแล้วนะครับผมก็จริงๆมีความสนุกครับผมความสุขรออยู่นะครับวันนี้ก็จะมีร้องเพลงมีกิจกรรมมีเกมต่างๆอะไรเงี้ยครับผมให้ผมได้มีร่วมกับทุกคนครับตอนนี้มีเพลงหนึ่งที่ปล่อยออกไปใช่ไหมครับเป็นเพลงภาษาจีนเนาะแล้วก็จริงๆมีอีกเพลงหนึ่งที่เป็นภาษาไทยซึ่งผมแต่งเองผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยฟังผ่านๆหูมาแล้วบ้างครับก็เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์แล้วกันเพลงนั้นก็เขียนเองทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ได้พี่ติ๊กเคกราวมาช่วยโปรดิวเซอร์ครับในระหว่างนี้ก็คือแบบติดผลงานของใช่ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ออกมาเป็นแบบสเปเชียลให้กับแฟนๆด้วยครับผมว่าเพลงนี้พูดถึงเพลงนี้แล้วกันเนาะเพลงที่ผมแต่งเองอ่ะมันมีความหมายกับผมมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ถ้าไม่มีทุกคนวันนี้มันก็จะไม่สมบูรณ์เท่านี้เลยแบบออกมาแบบนี้เลยครับก็ต้องรอติดตามคือเหมือนเรียกว่าเพลงนี้อยากมอบให้แฟนๆใช่ครับเพลงนี้อยากมอบให้คนที่เราล่ะล่าสุดให้เขาน่าจะเห็นผมเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่หมวกเขาเลยซื้อหมวกให้ผมแต่ก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะงั้นถามถึงพี่น้องคนอื่นบ้างฟอร์ดกับพี่บ้างน้องฟอร์ดมาน้องฟอร์ดก็ซื้อมาให้ตอนนี้เห็นของน้องฟอร์ดแล้วครับผมก็มาเป็นช่องเงินเหมือนกันน่ารักมากน้องฟอร์ดพี่พีทยังไม่เจอเลยครับวันนี้เดี๋ยวก็น่าจะหลังจากนี้แหละครับเพราะว่ามันมาเป็นเวลาอยู่มาช้านิดนึงแล้วหลังจากนี้เราก็ได้ดูผลงานอะไรต่อมาหลังจากนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆหลังจากนี้เราจะผมน่าจะไปในส่วนพาร์ทของการทำเพลงออกมาซะมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้ง
เพลงซิงเกิลจีนเนาะภาษาจีนแล้วก็มีเพลงภาษาไทยที่ผมแต่งเองก็จะได้ฟังกันในงานบิวตี้บ็อกซ์เลยครับแล้วก็ไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะได้ฟังเดบิวต์ของผมหรือเปล่าแล้วฝากด้วยนะครับแล้วก็อ๋อแล้วก็มีซีรีส์ซามายวอลนะครับผมก็อยากจะฝากด้วย